วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่กลุ่มศิลปินดาราและก็เน็ตไอดอล5คนจากทั้งหมด13คนที่เข้าข่ายกระทำความผิดในคดรีรับงานรีวิวสินค้าเครือบริษัท Magic สกินเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ไดปรากฏว่ามีเพียงสองคนเท่านั้นค่ะที่พร้อมให้ข้อมูลก็คือไต้ฝุ่น KPN มารับทราบข้อกล่าวหากรณีรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสลิมมิวเข้าข่ายความผิดตามพรบอาหารฐานโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จและอีกคนหนึ่งก็คือขวัญอุตสาหมณีนี่ค่ะมารับทราบข้อกล่าวหากรณีรับงานรีวิวเครื่องสําอางชินโนบิและเซรมเมโซเข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาเครื่องสําอางใช้ข้อความที่จะก ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องสําอางตามพรบเครื่องสําอางทั้งสองคนได้เข้าพบพลตํารวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยระบุว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานที่รวบรวมปรากฏเป็นความผิดชัดเจนเดิมมีกำหนดการต้องเข้าพบวันนี้ทั้งหมด5คนแต่ปรากฏว่ามี3คนที่ยังไม่พร้อมเข้าพบเนื่องจากติดธุระอยู่ที่ต่างประเทศ1คนส่วนอีกสองคนขอเลื่อนเข้าพบไปเป็นวันที่13มิถุนายนสำหรับกลุ่มศิลปินดาราและเน็ตไอดอลที่เหลือมีกำหนดต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่12และ13มิถุนายนนี้วันละ4คนส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัย ที่อยู่ในข,ขายความผิดนี้มีอีก24คนตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนค่ะซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ต้องพิจารณาคดีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของศิลปินดาราที่มารับรีวิวสินค้าคถือว่าเป็นตัวอย่างที่ คือจะรับรีวิวสินค้าอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีเนื่องจากมีคนเชื่อเยอะนะคะคแล้วก็ให้ความสําคัญสิ่งที่พวกเขารีวิวสินค้าไปใช่นะเพราะเวลาคนเชื่อแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงเพราะเข้าใจว่าใช้แล้วจะสวยใช้แล้วจะดีเหมือนศิลปินดารานะครับ